ใช่ไหมคะเธอแทนผู้ฟังเดี๋ยวมีคนไม่ตั้งใจตั้งใจนะเอามาเลยเนี่ยที่มีไฟข้างหน้าเนี่ยลุกมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยมีไฟส่องแก้มเลยอ่ะนะฮะดูดิมีไฟที่แก้มฮะที่หูด้วยอืมไม่ใช่ก่อนที่เขาชาติที่แล้วอ่ะพอเขาเสียชีวิตใช่ไหมปู่ย่าตายายกลัวว่ากลับมาเกิดแล้วจำไม่ได้เลยทำตำหนิไว้ใช่อ่ะยิ้มอ่ะต่อไปท่านผู้นี้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ผู้พูดใช่ไหมปรบมือน้องสแตมค่ะผู้ที่ถูกกล่าวถึงท่านคือผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์บุคคลที่เรากล่าวถึงเห็นไหมคะเหลือ15นาทีค่ะอันนี้เลยค่ะเหลือ15นาทีลองทำแบบหัดนี้ดูค่ะพี่ขาไม่มีในสไลด์อ่ะให้นักเรียนเติมคำสรรพนามที่ขาดหายไปในประโยคให้นักเรียนเติมคำสรรพนามที่ขาดหายไปในประโยคให้สมบูรณ์เอวค่ะแค่5ประโยคเขียนด้วยค่ะเขียนอ้าวเขียนเลยค่ะอ้าวค่ะง่ายมากเลย5ข้อขีดเส้นใต้คำที่เติมด้วยฉันขอฝากความระลึกถึงจุดๆๆด้วยยิ้มเลย2จะไปกับฉันไหม3จดๆๆไม่รู้ใครก็ไม่รู้เป็นตัวแทนทุกคนกล่าวคำอวยพรแด่อาจารย์4จดๆๆๆใครก็ไม่ทราบเหมือนกันช่วยกันทำรายงานจนเสร็จ5จุดๆคงไม่สบายจึงมาไม่ได้ง่ายมากเลย5ข้ออย่าเพิ่งง่วงนอนคุณปัญญาเดี๋ยวจะให้ปัญญาตอบและข้อที่1เขียนประโยคไปด้วยนะคะแล้วขีดเส้นใต้คำที่เติมคือคำสรรพนามยากหรือง่ายพี่พัดโอ้โหหน้าห้องตอบเสียงดังง่ายแต่ไม่รู้ตอบได้หรือเปล่าแต่สแตมครูเชื่อว่าง่ายเพราะสแตมนั่งยิ้มหวานเลยลองดูบางคนแอบดูเพื่อนเนาะอย่าแอบดูเพื่อนทำด้วยความสามารถตัวเอง
ยากไหมสแตมสแตมคะยากไหมคะลูกไม่ยากค่ะใครเสร็จข้อหนึ่งแล้วมั่งพี่พัดเติมว่าฉันขอฝากความระลึกถึงเธอด้วยนะถ้าไม่เธอเขาได้ไหมได้ฉันฝากระลึกความระลึกถึงเขาด้วยอย่างเช่นเราเจอหน้าเพื่อนคนนี้แต่อีกคนเราไม่เจอหน้าได้ไหมได้ฝากความระลึกถึงเธอด้วยถึงเขาด้วยได้ทั้งเธอได้ทั้งเขาได้ไหมได้นะคะใครเสร็จข้อ2แล้วข้อ2เติมคำว่าเธอจะไปกับฉันไหมนะไม่ยากเลยเห็นไหมแล้วข้อ3มายากไหมไอ้ที่ยากก็คือบางคนอ่านข้อความไม่ออกใช่ไหมข้อ3เป็นตัวแทนทุกคนกล่าวคำอวยพรแด่อาจารย์เขาเหรออ้าวว่าเขาเหรอเอามาฮะผมใช้คำว่าผมก็ได้ผมหรือว่าฉันหรือว่าดิฉันเป็นตัวแทนทำไมคะทุกคนในห้องนี้แหละกล่าวคำอวยพรแด่อาจารย์นะคะถ้าผมก็หมายถึงผู้ชายถ้าดิฉันหรือฉันก็หมายถึงผู้หญิงอย่างเงี้ยหัวหน้าห้องเสร็จแล้วเพราะมันไม่ยากเห็นไหมแล้วคนทำไม่ได้ก็คืออ่านไม่ออกข้อ4ใครไปถึงข้อ4ละไม่ถามสิ่งนี้นู่นถึงยังครับข้อ4รีบใส่หน้าเลยกลัวถูกเรียกให้ตอบนะอนันตเดชถึงหรือยังครับนี่ก็ยิ้มหวานอย่างเดียวไม่รู้นักเรียนต้องคิดเนี่ยถูกผิดไม่ว่ากันลูกต้องฝึกคิดข้อ4เติมคำว่าเราช่วยกันทำรายงานจนเสร็จนะเดี๋ยวข้อสุดท้ายยากไหมอะไม่ยากเลยข้อสุดท้ายเนี่ยอ
ข้อสุดท้ายเติมว่าเขาคงไม่สบายจึงมาไม่ได้หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกเธอคงไม่สบายจึงมาไม่ได้ใช่ไหมคะลูกยากไหมเนี่ยไม่ยากแต่เติมไม่ได้นะนะกลับไปทบทวนกลับไปทบทวนนะกลับไปทบทวนเพราะผู้นี้ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่กลับบ้านต้องไปทบทวนอ่านในหนังสือนะคะทบทวนเพราะผู้นี้ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องนี้อยู่นะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ